ภาคมนี้มีเซอร์ไพรส์ก่อนฟังคำนาอย่าลืมกดติดตามกดใจให้แม่หมองอ้ำจำมาทานโรดด้วยนะคะสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่มาดูกันค่ะว่าเซอร์ไพรส์ใดจะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนพฤษภาคมสับสดๆกันนะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอทักข้อความมาขอจองคิวก่อนได้เลยอ่ะขอดูพลังงานหน่อยค่ะนะชาวคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้นะเซอร์ไพรส์จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนพฤษภาคืออะไรโอ้โหต้องบอกเลยชีวิตของคุณกำลังจะเจริญเติบโตก้าวหน้าเซอร์ไพรส์ที่จะเข้ามาในชีวิตคุณจะเป็นอะไรที่ให้ทำให้คุณชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำหัวใจเอาในเรื่องของการงานก่อนเป็นไปได้เหลือเกินว่าคุณจะได้โอกาสใหม่ๆในชีวิตนะคุณอาจจะได้เป็นตัวแทนนะในการเรียนในการอบรมในการทำโปรเจกต์ใหม่ๆก็ดีนะคะหรือการพัฒนาตัวเองนะบางคนอาจจะได้เรียนเพิ่มก็ได้นะคะมีโอกาสที่จะได้ทุนการศึกษาทุนเรียนต่อทุนอบรมนะอาจจะมีโอกาสอบรมหรือว่าเรียนต่อในระดับต่างประเทศนะหรือว่าเขาเรียกว่าองค์กรชั้นนำอะไรต่างๆมีโอกาสเลยคือมันเหมือนกับว่าในเดือนพฤษภาคมนี้เซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณมันจะเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถของคุณที่คุณจะได้เป็นรางวัลนะแล้วมันจะดีกับชีวิตคุณมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานที่เป็นงานประจำหรือว่างานที่เป็นธุรกิจก็แล้วแต่ดูเหมือนคุณจะได้รางวัลในการพัฒนาความรู้ความสามารถของตัวเองนะในเรื่องของความรักต้องบอกเลยเซอร์ไพรส์แน่นอนนะสำหรับคนโสดนะไม่ว่าจะโสดสถานะไม่ชัดเจนหรือมีคู่แล้วก็แล้วแต่ดูจากพลังงานต้องบอกเลยเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณคือมันจะมีเด็กมาชอบคุณค่ะมีโอกาสที่จะมีเด็กนะถ้าไม่ใช่คนที่เด็กกว่าคุณอาวุโสต่ำกว่าคุณก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่หน้าเด็กหรือมีพลังงาน energy แบบเด็กๆนะคะมีพลังงานของความสดใสร่าเริงคนคนนี้จะมาชื่นชอบคุณค่ะนะอาจจะเข้ามาจีบอาจจะเข้ามาทำความรู้จักนะคะมีโอกาสว่าเขาจะเข้ามาทำความรู้จักมาจีบมาชื่นมาชอบมาชมคุณนะจะเป็นเซอร์ไพรส์ที่ไม่น่าเชื่อนะหรือบางคนทำงานอยู่มีเด็กฝึกงานมีน้องฝึกงานมีโอกาสว่าน้องฝึกงานจะชอบคุณเด็กฝึกงานจะชอบคุณนะหรือถ้าทำอะไรที่คุณอาจจะต้องทำอะไรเกี่ยวกับเด็กหรือว่ามีรุ่นน้องที่ทำงานนะรุ่นน้องที่เรียนก็แล้วแต่มีโอกาสว่ารุ่นน้องจะมาชื่นชอบคุณค่ะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วแล้วรอคอยการมีลูกนะต้องบอกเลยโอกาสที่คุณจะมีลูกสูงมากมีโอกาสจะมีเซอร์ไพรส์ในพฤษภาคมตรวจแล้ว2ขีดไม่ใช่โควิดนะท้องนะมีโอกาสว่าจะมีลูกมีโอกาสที่จะมีเด็กมาจุติอยู่กับคุณยินดีด้วยนะคะ